ได้ข่าวว่าร้านใหม่เธอไปได้ดีเนี่ยก็พอประมาณนะถามทำไมอ่ะถามไม่ได้ไงก็ถามได้พูดเฉยๆแล้วเธออ่ะเตรียมการแข่งไปถึงไหนละเป็นอะไรหรือเปล่าฉันไม่ได้แข่งเธออ่ะอ้าวเพราะคุณมีมิกเหรอฉันนึกว่าพวกเธอสองคนเคลียร์กันแล้วซะอีกไม่เกี่ยวกับมีมิกหรอกฉันแค่ไม่ได้อยู่ร้านบารอนแล้วแค่นั้นเองอ้าวเธอไม่ใช่เจ้าของร้านบารอนเหรอแค่หุ้นส่วนยาวเสียดายอ่ะฉันนึกว่าจะได้แข่งกับคนมีฝีมือดีแบบเธอซะอีกนี่เธอกำลังล้อฉันอยู่เหรอโอ๊ยฉันหมายความอย่างนั้นจริงๆแต่ถ้าเธออยากแข่งกับฉันแล้วล่ะก็มันก็พอมีวิธีอยู่นะวิธีอะไรอ่ะก็ให้ฉันเข้าทีมเธอสิฮะเราสองคนอะนะทำไมฉันมันดูแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเปล่าก็เห็นมีคนบอกว่าเธอไม่ค่อยชอบฉันอะใครบอกว่าฉันไม่ชอบเธออ้าวแล้วเธอชอบฉันหรอไม่ชอบอ้าวแต่ฉันแค่อยากรู้ว่าใครบอกอ้าวก็ถ้าเกิดเธอไม่ชอบแล้วจะมาเข้าร่วมทีมกับฉันทำไมอะก็เพราะว่าการแข่งรายการเนี้ยมันเป็นวิธีเดียวที่จะชนะไอ้เต้ไอ้เตะแกชื่อน่ะหรอเออนั่นแหละสรุปยังไงจะให้เข้าไม่ทีมอ่ะคือว่าว่าไงเอางี้แล้วกันเรามาเล่นเกมเสี่ยงดวงกันดีกว่าฉันเนี่ยนะจะให้เธอทายว่าเหรียญอันเนี้ยอยู่ในมือฉันข้างไหนโอ้ยฉันไม่เอาด้วยหรอกจะให้ดวงฉันมาขึ้นอยู่กับเหรียญแค่นี้นะถ้าเกิดเธอเดาถูกเนี่ยฉันก็จะรับเธอเข้าทีมโอ้ยไม่เอาอ่ะมันก็แล้วแต่เดี๋ยว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 งั้นเริ่มแล้วนะหันไปทางนู้นข้างไหนพี่ปัดแก้มปัดเลยเหรอครับพี่ค่ะนี่ตรงนี้หลอดข้างนึงค่ะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ